พ่อร้องน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้สองเดือนพ่อร้องเขามูลคดีน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนศิลปินฝีมือดีเป็นที่รักของเพื่อนดาราเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้สองเดือนวงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของนายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนศิลปินชื่อดังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีวันที่30มีนาคม66ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยครอบครัวได้นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวญาติมิตรเพื่อนพ้องคนวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับด้านรองเขามูลคดีนักแสดงอาวุโสซึ่งเดินทางมาร่วมรดน้ำศพได้เปิดใจถึงการสูญเสียถนอมสามโทนว่ากับถนอมเราสนิทกันมากตอนเช้าจะกู๊ดมอร์นิ่งกันทุกวันในกลุ่มไลน์จะมีสมเล็กพ่อและอีกหลายๆคน 3-4 เดือนเราจะนัดกินข้าวกันทีแต่นัดครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วถนอมไม่ไปเราก็เอ๊ะทำไมไม่ไปก็เริ่มสงสัยก็ให้สมเล็กติดต่อดูสิกระทั่งวันหนึ่งถนอมติดต่อเข้ามาในไลน์ว่าผมอยู่โรงพยาบาลผมเป็นมะเร็งทุกคนใจหายวูบเลยได้แต่ภาวนาอย่าให้เป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้ไม่ทราบข่าวเลยว่าป่วยไม่รู้เลยว่าถนอมเป็นโรคนี้ไม่รู้ด้วยว่าถนอมไม่สบายคิดว่าติดงานหรือยังไงไม่ติดต่อเลยที่นัดกินข้าวกันไม่มีอาการว่าป่วยไม่มีเลยปกติกินข้าวทุกครั้งถนอมเฮฮาสนุกสนานเหมือนเดิมคือถนอมเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครเลยจะสนุกสนานไปเรื่อยพอมาครั้งหลังสุดนี้ขาดถนอมไปก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนก็รักถนอมมาก2เดือนก่อนคือที่ทราบข่าวประมาณมกราคมที่มาบอกว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่มีเวลาวันนี้พ่อถ่ายละครอยู่ทีนี้ที่กองบอกว่า 3-4 โมงนี้ไม่มีถ่ายอีกทีทุ่มกว่าไปดูในรถมีเสื้อสีดำพอดีก็มันดาน้ำดีกว่าหลังจากทราบว่าป่วยได้มีโอกาสถามถ่ายอาการกันไหมหลังจากที่ให้ข่าวมาตอนนั้นว่าอยู่โรงพยาบาลก็ติดต่อไม่ได้เลยทุกคนติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหนเมื่อเช้าตอน6โมงเช้าก็มีคนไลน์มาบอกว่าถนอมไปแล้วใจนี่หายวูบเลยความสนิทสนมกันไม่รู้จะพูดยังไงมันสนิทมันอยู่ด้วยกันเวลาอยู่กองถ่ายจะแย่พ่อตลอดวันไหนถ่ายไม่มีเขารู้สึกเหงานะส่งมุกในกองเป็นคนเฮฮาไม่มีอะไรกับใครสัมผัสได้นะว่าถนอมเป็นคนจริงใจถนอมรักเพื่อนฝูงและเป็นคนที่เคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นคนมีฝีมือภาพในความทรงจำที่ไปกินข้าวด้วยกันเป็นยังไงบ้างไปถ่ายหนังด้วยกันที่เชียงใหม่มันไม่นอนเลยตอนนั้นกินแล้วติดลมมันไม่กินแต่มันนั่งรอจนกว่าพ่อจะเลิกมันกลัวพ่อจะเดินกลับโรงแรมไม่ไหวมันมีความเป็นห่วงถึงบอกว่าใจหายวูบถ้าสังเกตจากสีหน้าและแววตามีน้ำตาคลอคือต้องบอกว่าเรามางานคนที่เรารักปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้หรอกมันต้องออกให้เห็นอยู่ดีมันเร็วไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นระดับไหนแต่ว่าทำไมไม่มีใครส่งข่าวเป็นระยะว่าน้องเป็นขนาดไหนแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วเราจะได้ไปดูไปเยี่ยมในกลุ่มก็ไม่มีใครทราบเรื่องป่วยเลยไม่มีใครรู้อะไรเลยในกลุ่มนี้ประมาณ 8-9 คนสมเล็กพยายามติดต่อแล้วไม่รู้จะติดต่อกับใครทางไหนแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงกว่าพ่ออีกมันเดินเหินได้สบายแล้วทุกครั้งที่ไปทานข้าวมันก็สนุกสนานเป็นตัวโจ๊กของกลุ่มวันนี้มาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหม
เมื่อกี้ก็จำนามสกุลมันไม่ได้ก็ไปดูชื่อวิทยาเจตภัยพ่อใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์แทบทุกคืนถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็ไม่สวดจะได้ทำบุญอุทิศให้มันคนดีๆเราให้อะไรเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะให้กุศลเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงของเขาเขาก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คลุกคลีในวงการแสดงมากนักเขาไปอยู่ในวงการเพลงเยอะแต่เขาก็เป็นคนที่รับอะไรได้เร็วมากแต่ในส่วนของบทที่เป็นภาคเหนือต้องเป็นเขาต้องเขาแหละแล้วในส่วนของความเป็นน้องของเราต้องบอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างเวลานี้ในกลุ่มก็เริ่มส่งรูปร้องไห้กันมาริโอยกจันจิที่หนึ่งในใจขอบคุณช่วงเวลาโหดร้ายทำให้แกร่งรักกันมากขึ้นถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์กับหวานใจจันจิจันจิราจันพิทักษ์และทั้งคู่เพิ่งมีโมเมนต์หวานหน้ารักรักชวนฟินในงานบอลช่อง3ฉลองครบ53ปีที่ผ่านมาเมื่อฝ่ายหญิงมาให้กำลังใจติดขอบสนามล่าสุดมาริโอได้เดินทางมาร่วมงานฉลองครบรอบ4ปีเจและทีเอ็กซ์เพรสไทยแลนด์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวมีโมเมนต์หวานออกมาบ่อยอย่างงานบอลช่อง3ก็ไปเชียร์ด้วยก็ประมาณหนึ่งก็ยิงชนเสาอยู่ก็ไม่ได้ช่วยมันอยู่ที่ตัวผมแล้วที่ยิงไม่เข้าแต่ก็ดีใจที่น้องเขามาให้กำลังใจตอนยิงไม่เข้าเขาบอกไม่ได้ดูเขาคุยงานอยู่หัวเราะแฟนๆถ่ายโมเมนต์รีบวิ่งมาหาเขาข้างสนามก็เป็นปกติครับก็เข้าไปทักทายเฉยๆเพิ่งเจอกันตอนนั้นก็มาทักเฉยๆวันนั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเขาเพิ่งมาที่งานตอนนั้นเราก็มาซ้อมตั้งแต่เช้าแล้วมาเป็นกำลังใจส่วนที่หลายคนเขินแทนขอบคุณครับก็ปกติครับเราก็ธรรมชาติหวานบ้างเป็นบางทียังกังวลกับกระแสแอนตี้ไหมมันอาจจะเป็นเวลาที่คนเห็นว่าเราคบกันมาสักพักแล้วถามว่าหลังจากนี้จะเปิดเรื่อยๆไหมยังนะจ๊ะยังไม่เปิดหรอกจ้ะแต่ก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเราแค่ไม่ได้โพสต์รูปคู่แฟนคลับชอบโมเมนต์หวานของเราก็ดีใจที่แฟนๆชอบและให้กำลังใจเพราะว่าก็มีคนบูลลี่เยอะบางทีมาบูลลี่น้องหลายอย่างไม่ค่อยดีทางด้านลบกับน้องเราไม่ได้กลัวประเด็นเราก็แค่สบายๆของเราแบบนี้ถ้าแฟนๆอยากเห็นภาพก็ดีใจที่ทุกคนปลื้มและให้กำลังใจที่ว่ามีบูลลี่แบบไหนบ้างมันก็ไม่ค่อยดีครับไม่ควรไปวิจารณ์เขาในทางที่ไม่ดีบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเจ็บกับคำพูดเราแค่ไหนบางทีมันเป็นคำง่ายๆแต่อีกฝ่ายอาจจะร้องไห้ไปเลยผมก็บอกเขาว่าอย่าคิดมากบางทีของแบบนี้ความคิดคนเราไม่เหมือนกันคนเราคิดอีกแบบหนึ่งผมก็ให้กำลังใจเขาอย่าไปคิดมากค่อยๆสู้ไปตอนนี้มีน้อยลงเยอะถามว่าจันจิน้อยไหมมีนะครับแต่เขาก็เข้มแข็งผ่านมาได้ผมก็บอกเขาว่าอย่าคิดมากเลยเราก็ตั้งใจทำงานของเราตัวเราเองรู้สึกยังบ้างไม่ยอมแพ้เหมือนกันผมรู้สึกดีใจและแฮปปี้รู้สึกว่าเป็นเวลาที่มีค่าได้อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจต้องขอบคุณเวลาที่มันโหดที่ทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นและทำให้รักกันมากขึ้นเป็นอุปสรรคเป็นการพิสูจน์รักแท้มันก็มีกันหมดแหละอุปสรรคถามว่าเขาเจ้าสาวคนเดียวเลยไหมตอนนี้ก็เป็นคนเดียวในใจผมครับแค่นี้เลย